สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมนุษย์การนะครับเกี่ยวกับมุมมองมนุษย์การนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตผ่านข้อคิดจากหนัง Squid Game นะครับตอนที่10นะครับความสุขของคนรวยที่หายไปนะครับนะมันเป็นอย่างไรนะครับมาฟังกันนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชม Squid Game นะครับไม่ได้ชักชวนให้ท่านไปชมนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าผมสะท้อนออกมาว่าเมื่อผมได้รับชมหนังเรื่องนี้แล้วนะมันสะท้อนหลายอย่างในชีวิตจริงของมนุษย์เราเพียงแต่ว่ามันทำออกมาเป็นหนังนะว่ามีผู้คนที่ติดกับดักหนี้สินสิ้นหวังกับชีวิตนะครับจึงตัดสินใจเข้าไปเล่นในเกมซึ่งต้องเดิมพันด้วยชีวิตนั่นเองผู้ที่ผ่านเกมไปนะในช่วงเวลาจำกัด30นาทีจะผ่านในรอบต่อไปผู้ชนะเลิศก็จะได้เงินรางวัลส่วนผู้ที่แพ้ก็จะถูกกำจัดทิ้งนะก็คือต้องสูญเสียชีวิตเองนะนี่คือเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับในเรื่อง Squid Game แล้วผู้ที่เข้าเล่นเกมนะใน Squid Game เนี่ยก็จะมีผู้คนหลากหลายมากมายหลายประเภทนะมีทั้งปัญญาชนมีคนทั่วๆไปคนที่เชื่อง่ายๆไว้วางใจคนง่ายนะคนที่เป็นนักเลงอันธพาลนะครับคนที่ในลักษณะมือถือสากปากถือศีลนะแล้วก็สะท้อนถึงผู้คุมเกมต่างๆนะซึ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งมันสะท้อนออกมาในสังคมชีวิตจริงของเรานั่นเองนะซึ่งสังคมชีวิตจริงของเราเนี่ยก็มีผู้คนหลากหลายหลายประเภทถูกไหมฮะก็มีทั้งปัญญาชนมีทั้งนักเลงอันธพาลมีทั้งคนอ่อนแอมีทั้งคนที่เชื่อคนง่ายนะครับมีทั้งกลุ่มคนที่รับทำงานอยู่ในตำแหน่งใช่ไหมแต่ว่าทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมแล้วก็มีทั้งเรื่องของคนรวยนะครับที่เป็นผู้เล่นเกมนี้นะแล้วก็มีเรื่องของคนที่มือถือสากปากถือศีลนะเพราะฉะนั้นในสังคมจริงก็สะท้อนออกมาผ่านในเกมนั่นเองเพียงแต่ว่าในสังคมจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้จำกัดเวลาเล่นของเรานะว่าต้อง30นาที3ชั่วโมง3สัปดาห์หรือ3เดือนนะครับก็แล้วแต่ว่าใครเล่นพลาดใครที่ติดกับดักหนี้สินของจริงนะดิ้นออกมาไม่รอดนะครับนะก็ต้องถูกกำจัดทิ้งไปนั่นเองวันสิ่งที่ผมสะท้อนออกมาเนี่ยก็คือสะท้อนมาเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตนะครับก็มีหลายตอนนะวันนี้ก็มาถึงตอนที่10ละนะจะมาพูดถึงเรื่องของความสุขของคนรวยที่หายไปนะซึ่งในหนังเรื่องนี้มันพูดถึงว่าผู้ที่ทำเกมนี้ขึ้นมานะผู้ที่ตั้งเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยคือกลุ่มคนรวยนะกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งรวยนะไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วว่างั้นนะมันคงจะมีความผิดปกติทางจิตนะสักเล็กน้อยเพราะว่าค้นหาความสุขไม่เจออีกต่อไปจึงสร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับโดยเอาคนมาเดิมพันในการเล่นนะรู้สึกว่าตัวเองได้ย้อนกลับไปในวันเวลาเก่าๆเพราะความสุขของตัวเองที่เมื่อมีเงินทองเยอะแยะนะได้กินอยู่สุขสบายกินหรูอยู่สบายแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะหาความสุขอะไรต่อไปนะเลยเริ่มย้อนคิดไปถึงในวัยเด็กนั่นเองนะครับในหนังเรื่องนี้นะหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทำไม Squid Game เนี่ยเหมือนหนังแบบไร้สาระนะเอาเกมเด็กๆมาเล่นมันสะท้อนให้เห็นว่าคนนะที่คิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือความสุขของเขาอะในวัยเด็กมันสูญหายไปเมื่อเติบโตขึ้นพยายามจะสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างได้กินหรูอยู่สบายเบื่อนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันไม่มีความสุขอะไรนะที่เงินจะไปซื้อได้อีกนะก็อยากจะระลึกย้อนกลับไปหาความสุขในวัยเด็กนั่นเองนะในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันก็ฉุกให้ผมคิดขึ้นมาเหมือนกันนะว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตผมนะตอนสมัยทำงานก็มีเงินทองรายได้นะเงินเดือนเนี่ยนะครับนะ 4-50,000 บาทละนะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วก็ถือว่าเงินเดือนเยอะนะถ้าสมัยนี้ก็คงจะประมาณสักแสนกว่าบาทนะครับผมก็รู้สึกไม่มีความสุขนะผมมีนะมีบ้านมีรถยนต์มีโทรศัพท์มือถือมีอะไรแต่ว่ารู้สึกไม่มีความสุขนะก็วันหนึ่งผมฉุกคิดขึ้นมานะถึงความสุขในวัยเด็กนะมีแค่ลูกอมนะอมยิ้มเนี่ยอันเดียวนะครับนะผมก็มีความสุขละนะหรือว่าแค่ไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านนะครับนะเอาลูกหินมาดีดกันนะหรือว่าเล่นทอยตุ๊กตุ่นตุ๊กตาในวัยเด็กก็มีความสุขละนะทำให้ผมคิดได้ตั้งแต่วัยผมอายุ20กว่าๆเท่านั้นฮะไม่ใช่แบบในหนังนะรอจนกระทั่งแก่ชราแล้วค่อยคิดไ
แต่ว่าผมเริ่มรู้แล้วก็เริ่มสนใจเข้าไปศึกษาจิตใจตัวเองนะครับว่าเอ๊ะทำไมความสุขคนเราหายไปที่แท้แล้วความทุกข์นะมันเข้ามาแทนที่นั่นเองหรือว่าความเบื่อหน่ายหรือความสับสนความสงสัยในชีวิตนั่นเองมาแทนที่นะครับเมื่อเราสามารถทุเลาทุกข์ดับทุกข์เราได้เนี่ยนะความสุขก็เกิดง่ายนะความสุขนี่เกิดง่ายนิดเดียวกินได้นอนหลับนะครับอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนออกมานะว่าความสุขของคนรวยที่หายไปนะครับแล้วยังมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกว่านะผมทำนะไอ้ข้อคิดนะจากหนัง Squid Game มา10ตอนนะท่านเชื่อไหมว่ามี2ตอนนะครับที่ได้สัญญาณเหลืองนะจากการที่พูดถึงนะข้อคิดนี่แหละครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันน่าขำนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงนะครับก็ท่านใดที่ต้องการทราบนะครับว่าเป็น2ตอนไหนนะครับนะก็ลองเข้าไปคุยกันนะครับในกลุ่มซึ่งผมจัดตั้งขึ้นนะเพื่อจะเป็นการพูดคุยนะครับรอบด้านพูดคุยได้เข้มข้นนะพูดคุยได้หลากหลายนะเปิดสิทธิเสรีภาพในการพูดคุยนั่นเองนะซึ่งผมตั้งใจว่าจะเปิดขึ้นมาเพื่อจะมีการพูดคุยสัมมนาออนไลน์รายสัปดาห์นะในทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3หรือบ่าย3ครึ่งประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เนื้อหาเก็บตกในรายสัปดาห์ซึ่งก็จะพูดกันนะวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายแง่คิดแง่มุมนะครับทุก option on the table นั่นเองนะทุกทางเลือกอยู่บนโต๊ะนะในเบื้องแรกก็จะรับสมัครประมาณ300ท่านแรกก่อนนะครับงั้นท่านก็สามารถสมัครได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะก็เป็นกลุ่มอิสระท่านจะเข้าหรือออกก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าการสร้างกันอยู่แบบชุมชนเนี่ยนะผมถือว่าสิทธิเสรีภาพนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์นะเมื่อท่านสมัครในกลุ่มนะท่านก็จะได้สิทธิประโยชน์ก่อนนั่นเองนะวิธีการสมัครก็คือส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านนะเข้ามาในอีเมล address ผมนะครับซึ่งนะก็ผมก็จะทำเป็นจดหมายกลุ่มขึ้นมานะครับธรรมดาถ้าท่านสมัครแล้วเนี่ยมันจะมีจดหมายตอบกลับไปนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยผมก็จะมีการทดสอบนะครับในการประชุม Wolf Meeting นะก็จะเริ่มในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม64นะครับวันฮาโลวีนนะเป็นปฐมฤกษ์นั่นเองนะครับก็ส่งอีเมลสมัครเข้ามาในอาจารย์เสกสิทธิ์ @gmail.com นะครับสำหรับท่านที่นะครับนะเข้ามาร่วมสมัครนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านต้องการนะอยู่ร่วมเป็นชุมชนต้องการร่วมสนับสนุนช่องของผมนะครับนะเพราะว่ามีสาระประโยชน์นะครับนะท่านก็สามารถร่วมสนับสนุนได้นะครับนะตามชื่อและบัญชีเลขที่นี้นะครับนะอย่างที่บอกนะครับหลักการของผมก็คือนะคนมีก็ให้ได้ซึ่งคนไม่มีก็ไม่มีจะให้นั่นเองนะก็อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเพื่อจะทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงทศวรรษนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ